ทำได้ง่ายก็คือการมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าเอาฮู้คิงบดเพื่อเจริญสติในชีวิตประจำวันยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดกูเข้าเหยียดออกเหลียวหน้าแลหลังก้มเงยเราต้องมีสติเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกคัจฉันโตวาคัจฉามิติปชานาติเมื่อยืนอยู่ก็รู้ว่ายืนอยู่อธิโตวาขออภัยทิโตวาทิโตมิติปชานาติเมื่อยืนอยู่ก็รู้ว่ายืนอยู่คัจฉันโนวาคัจฉามิติปชานาติเมื่อเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินอยู่สยะโนวาสยะมิติปชานาติเมื่อนอนอยู่ก็รู้ว่านอนอยู่เวลานั่งก็รู้ว่านั่งอยู่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเอาตั้งแต่การตื่นนอนเป็นต้นไปจนถึงหลับก็น่ะต้องมีสติทำอย่างนี้เรื่อย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 มันจะเอาทำให้เราเป็นคนที่มีความพร้อมต่อการจะเผชิญกับความทุกข์เรามีสติแล้วจิตเขาเข้มแข็งแล้วเวลาความทุกข์เกิดขึ้นเขาก็จะเห็นกฎของไตรลักษณ์ว่าความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวความทุกข์ก็ตั้งอยู่ท้ายที่สุดความทุกข์มันก็ดับไปโอ้ความสุขเกิดขึ้นแล้ว ความสุขมันตั้งอยู่ในท้ายที่สุดความทุกข์มันก็ดับไปความสุขมันก็ดับไปมันเป็นอย่างนี้ทุกอย่างทุกประการท้ายที่สุดก็จะเข้าใจว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปตาตาเป็นเช่นนั้นเองเขาก็จะได้บรรทุกนักแต่ถ้าเขาบ่มีสตินะเขาก็จะทุกข์อยู่ตลอดเวลา เขาก็จะมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาเขาก็จะมีเรื่องอยู่ตลอดเวลาบ่ฮู้จักจบบ่ฮู้จักสิ้นนะฮะอันนี้คือข้อที่หกข้อที่เจ็ดท่านผู้ฟังเพื่อนบอกว่าถ้าจะเกิดความสงสัยอะไรอย่างขึ้นสักอย่างหนึ่งก็จงตอบตัวเก่าว่าจะไปฟังสงสัยมันเลยจงทำเพื่อจิตใจมันสงบและก็เพ่งให้หันถึงความบริสุทธิ์สะอาดภายในจิตใจของตัวเองอย่างชัดเจนแล้วก็สรุปว่ามันมีอะไรอย่างที่จะดีไปกว่าการเข้าถึงสภาวะแห่งความสงบและเป็นอิสระเสรีภายในจิตใจของเขาได้อันเนี้ยมันเหมือนกับกำคมอันหนึ่งที่มันบอกว่าทุกทางโลกมีได้ชั่วคราวทุกยืนยาวต้องเข้าหาธรรมนะเหมือนกับนี้เลยท่านผู้ฟังทุกทางโลกมีได้เพียงชั่วคราวแต่หากอยากจะทุกยืนยาวต้องเข้าหาธรรมก็เป็นอย่างนี้คือทุกข์เกิดจากกินการเอวการเล่นทุกข์ที่เกิดจากการไปสนองตอบต่อการกินการเอวการเล่นการไปพักผ่อนหย่อนใจมันก็ชั่วคราวแต่ทุกข์ยืนยาวต้องเข้าหาธรรมคือมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิจิตใจสุขสงบนี่จะเป็นจิตใจที่หนักแน่นและเป็นทุกข์ที่ยืนยาวและเป็นทุกข์ที่ไม่ต้องลงทุนอะไรอย่างนักไปแอวมันก็ยังเสี่ยงกาน้ำมันเสี่ยงกากินกาพ่อกายังสปะสเปดหลายอย่างเสี่ยงกาเดินทางล่ะการที่พักอันนี้คือสุขชั่วครู่สุขทั้งโลกสุขเกิดจากการฟังเพลงอะยังถ้าอยากไปดูคอนเสิร์ตก็จะต้องไปซื้อตั๋วเพื่อนแหนมนะอย่างดูฟุตบอลดูอะไรอย่างต่างๆเนี่ยเนาะอย่างอยู่ที่บ้านกับเปลือกน้ำเปลืองไฟมันชั่วคราวสุขทั้งโลกสุขยืนยาวคือสุขที่เกิดจากใจที่มันสงบถ้าจะมาอู้กันเพื่อท่านผู้ฟังเข้าใจมันเป็นเรื่องยากต้องปฏิบัติธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเป็นอากาลิโกนะสามารถปฏิบัติได้และให้ผลได้โดยที่ไม่จำกัดการต้องโอปัญญิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวมันถึงจะเป็นปัจจตังเวทิตโภวิญญูหิติคือรู้ได้โดยเฉพาะตนและการไม่เป็นอย่างนั้นต้องโอปัญญิโกคือน้อมเข้ามาใส่ตัวหมายว่าต้องเอาไปปฏิบัติเหี่ยก่อนต้องยะเหี่ยก่อนถึงจะรู้ได้ถึงจะเป็นปัจจตังเวทิตโภวิญญูหิติรู้ได้โดยเฉพาะตนแต่ว่าอาจจะเล่าได้ในลักษณะหนึ่งตึงวันเนี่ยท่านผู้ฟังที่อาตมาภาพอยู่ในพระพุทธศาสนานี่ก็เพราะสิ่งนี้คือ
ซกเข้าทำเนี่ยมันยืนยาวทุกวันทุกวันเนี่ยตื่นขึ้นมาตี 4 ตี 5เนี่ยก็จะไปทำบัตรสวดมนต์เช้าทุกวันบทสวดกับบทเดียวเนี่ยบทสังเวคปริกิตตนาปาฐะพูดถึงเรื่องความทุกข์และความดับทุกข์เรื่องเดียวแล้วก็แปลตัวเริ่มต้นที่อิทธะตถาคโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ซึ่งอยู่ในการทำวัดสวดมนต์เช้าเอาบทนี้บทเดียวแปลได้เวลาสัก10 นาทีแล้วล่ะหลังจากนั้นนั่งสมาธิ20 นาที30 นาทีทุกวันทุกเช้านั่งสมาธิเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาเสร็จก็คือโอวาทคนในวัดบอกกล่าวอะไรอย่างใดเป็นอย่างใดในวัดนะฮะแบ่งการแบ่งงานนะคือคนในวัดครับมูโดยทั่วกันว่าจะเนี้ยอะไรอย่างว่าเป็นอย่างใดใครมีหน้าที่ไหนก็ทําไปหลังจากนั้นก็ทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูกุฏิจนหนึ่งประมาณ7 โมงเกินกว่าฉันเข้าเจ้า8 โมงก็ทํางานอื่นๆไปอันเนี้ยท่านผู้ฟังถ้าเขาเข้าถึงสภาวะแห่งความสงบแล้วก็เป็นอิสระเสรีภายในจิตใจของเขาได้เนี่ยอยู่ที่ไหนต่างใดเนี่ยอย่างใดก็มีความสุขหมดมันไปเตือนเขาได้หรอแล้วที่สำคัญคือโจรว่าขโมยบ่ได้เอาก่อนไปเนี่ยหายตัวมันอยู่กับเขาแล้วมันอยู่ที่ตัวเขาหาความสุขได้ง่ายๆด้วยใจที่มันสุขสงบด้วยการทำสมาธิภาวนาญาติโยมต้องลองนะต้องลองทำสมาธิทำเพื่อจิตใจมันสุขสงบวันละ30 นาที30 นาทีทุกวันถ้าทำได้อย่างนี้นะเขาก็จะรู้ว่าทุกทางโลกมีได้ชั่วคราวทุกยืนยาวต้องเข้าหาธรรมนะนี่คือข้อที่ 7ข้อที่ 8ท่านผู้ฟังมันบอกว่าความรู้จักในการรักษาจิตใจให้สงบแล้วก็สะอาดอยู่เสมอนี่แหละคือสติปัญญาความผู้แจ้งธรรมความเป็นจริงความทุกข์จะเกิดขึ้นในแก่ของท่านมาได้เลยคือเมื่อเรามีสติมีสมาธิมีปัญญา3 ตัวนี้อยู่ในหัวใจของเราซึ่งมันต้อง อยู่ในระดับที่มันเหมาะสมมันนักมันน้อยเกินไปสติมีนักยิ่งดีปัญญามีนักยิ่งดีแต่สมาธิมีนักบ่ได้สมาธิมันกู้กันกับโกสัจฉะคือความเกลียดแค้นความง่วงเหงาเศร้าซึมความไข้รับไข้นอนนะมันมีนักบ่ได้มันต้องอยู่ในระดับเหมาะสมถ้า3 ตัวนี้มันอยู่ในระดับที่มันเหมาะสมกันแล้วมันเมื่อเราได้หันถึงกฎไตรลักษณ์คือกฎธรรมชาติหันการเกิดขึ้นหันการตั้งอยู่หันการดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของทุกอย่างเรื่องกายเฮากายเขาโลกภายในภายนอกทั้งหมดหันไตรลักษณ์เมื่อหันไตรลักษณ์แล้วเขาก็จะปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วเขาก็จะดับความทุกข์หมดความทุกข์บัดทุกข์เข็มเลยทีนี้ใจของเขาก็จะเป็นใจที่มันสุขสงบเป็นใจที่บัดทุกข์เข็มเลยหลังจากนั้นนี่คือหลักการของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นการรู้จักรักษาจิตใจให้มันสงบแล้วก็สะอาดอยู่เสมอคือเจริญสติเจริญปัญญาเจริญสมาธิให้มันมีประจับมันก็ทำให้เขาได้เห็นสัจจะคือเห็นแต่ลักนำไปสู่การปล่อยวางนำไปสู่การบ่ยึดถือเมื่อเราปล่อยวางเมื่อเราบ่ยึดถือเราก็จะบรรทุกอันนี้คือข้อที่ 8ข้อที่ 9ท่านผู้ฟังท่านบอกว่าจงฝึกสมาธิเพื่อมันพอสมควรกับเวลาที่มันเอื้ออำนวยมาต้องปรารถนาจะหันหรือจะได้อะหยังจะเป็นอะไรอย่างจากการทำสมาธิและเมื่อจิตสงบเย็นแล้วจิตเพ่งพิจารณาชีวิตสิ่งแวดล้อมและปัญหาที่
ตัวเก่ากำลังประสบอยู่จะสรุปว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นบ่ควรยึดมั่นถือมั่นเลยอันนี้คือหลักการมันมีโยมคนหนึ่งท่านผู้ฟังเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในเครือบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งมีลูกน้องนักหลายเกือบเป็นร้อยนะฮะบางปีก็ธุรกิจได้มักได้ผลก็ได้40-50 ล้านนะต่ำสุด10 ล้าน20 ล้าน40 ล้าน30 ล้าน50 ล้านกูปีทำไปแต่แกเป็นคนที่ใจหุมกินหุมตานหุมปฏิบัติใหม่ๆก็ตานนะไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยระยะหลังๆมาลดตานลงหันมาศึกษาธรรมะหันมาปฏิบัติธรรมมีโอกาสได้ฟังรายการวิทยุของอาตมาภาพนะซึ่งตอนนั้นอยู่เชียงใหม่อยู่วัดลำเปิงรายการตอนนั้นคือรายการทางสายเอกพูดเรื่องกรรมฐานวิปัสสนาเป็นหลักเพิ่นฟังแล้วเพิ่นก็สนใจเข้ามาหาอาตมาภาพมาแนะนำว่าที่โยมฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิอยู่วันละ30-40 นาทีเนี่ยมันผิดหลักการคือบัจเจพิษแต่มันไม่เพียงพอต่อการที่จะทำเมื่อโยมนั่นดับความทุกข์สิ่งแรกที่ต้องทำที่สุดคือเจริญสติในชีวิตประจำวันสิ่งที่สองคือฝึกสมาธิอย่างน้อยวันละ30 นาทีสิ่งที่สามก็คือต้องพิจารณาเห็นทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังความบ่มั่นบ่เที่ยงทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนัตตาบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้ต้องพิจารณาสามอย่างนี้ต้องยะสามอย่างนี้หนึ่งเจริญสติในชีวิตประจำวันยะการทำงานอยู่เอาตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับหมดความรู้สึกกระยุดอันนี้อย่างแรกอย่างที่สองฝึกสมาธิอย่างน้อยวันละ30 นาทีอย่างที่สามพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นทั้งความสุขความทุกข์ทั้งร่างกายจิตใจสิ่งของผู้คนคือเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดทำสามอย่างนี้ทำไปแกทำไปเรื่อย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 แกบอกเฮ้ยดีขึ้นพ่อจ๋ามันปลอดโปร่งโล่งเบามันสบายใจสมัยตะก้อนเนี่ยเวลาทำโครงการทำบ้านจัดสรรทำอะไรอย่างต่างๆเนี่ยมันได้สตางค์น้อยมันได้น้อยไม่ใช่ขาดทุนนะแต่ว่ามันได้น้อยเกินที่เป้าตั้งไว้มันตุกอ่ะมันบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจอ่ะมันว่าสบายใจแล้วกลับไปตุกกับคน ลูกน้องก่อสร้างกินเหล้ามอยาวุ่นวายโกงพ่องยังพ่องทักหลังพ่องอันนั้นพ่องตุกมาส่วนสบายใจแต่พอมาปฏิบัติอย่างที่พระอาจารย์บอกเนี่ยมันปล่อยวางถึงแม้วันนั้นปีที่แล้วขาดทุนเป็น10 ล้านก็ยังเฉยได้ช่วงวิกฤตโควิดทุกอย่างดาวทุกอย่างลงหมดเพื่อนฝูงทุกยากลำบากล้มละลายผมก็อยู่ได้ประตุกลูกน้องมีปัญหาอย่างก็แก้ได้ค่อยๆทำไปอานามาภาพก็บอกว่ามาถูกทางแล้วเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันวัดกันที่ตักเนี้ยทุกแค่ไหนกับสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันเอาปล่อยว่าได้วางได้แล้วมีสุขกับมันเนี่ยแสดงว่าก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเอาปฏิบัติไปเรื่อยๆใหม่ๆเนี่ยแกอยากจะบวชด้วยซ้ำไปนะท่านผู้ฟังนะโอ้ไปสร้างหอพักอพาร์ตเมนต์ไว้นะหลายที่มีบ้านจัดสรรนะมีรีสอร์ทเอาไว้ฮือเป็นสมบัติของภรรยาแล้วกับลูกโดยที่แกก็คิดว่าถ้าแกมาบวชแล้วแกก็มาต้องกังวลลูกและภรรยาเพราะว่าเพิ่นมีรักประกันทั้งหลายแต่พอมาปฏิบัติอย่างเงี้ยเพิ่นก็บอกว่าอ๋อมันอยู่ได้ในชีวิตของคฤหัสถ์เป็นความสุขได้อันนี้คือการเข้าถึงธรรมนะข้อนี้ก็เหมือนกันเพิ่นบอกว่าจงเข้าสมาธิพอสมควรแก่เวลาที่เอื้ออำนวยบ่ต้องปรารถนาจะหันหรือจะได้จะเป็นอันอย่างจากสมาธิแล้วก็เมื่อจิตสงบเย็นแล้วเนี่ยจึงเพ่งพิจารณาชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็ปัญหาที่ตัวเก่ากำลังประสบอยู่และสรุปว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นมันบอกวันยึดมั่นถึงมั่นค
มันจะปล่อยวางหลักการของพุทธศาสนาคือตรงนี้คือการปล่อยวางคือการมายึดมั่นถือมั่นความทุกข์เกิดจากการยึดถือว่าเป็นตัวเฮาว่าเป็นของของเฮาความสุขเกิดจากการปล่อยวางเกิดจากการยึดถือแต่จะปล่อยวางได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นไตรลักษณ์หันการเกิดขึ้นหันการตั้งอยู่หันการดับไปชัดเจนเมื่อหันชัดเจนอย่างอันปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปทลายความยึดถือทั้งหมดทั้งปวงนำไปสู่การปล่อยวางอันนี้คือข้อที่เก้าข้อสุดท้ายท่านผู้ฟังข้อที่สิบเพื่อนบอกว่าจงทำกับปัญหากู้อย่างเพื่อดีที่สุดใช้ปัญญาแก้ปัญแก้มันมาต้องวิตกกังวลกับมันถึงเวลาแล้วจงเข้าสู่สมาธิได้เวลาแล้วจงออกมาสู้กับปัญหาอย่างนี้เรื่อยไปและจงปฏิบัติอย่างอี้ทุกวันแล้วจิตของเฮาก็จะบรรลุถึงความสะอาดบริสุทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์สูงสุดในสักวันหนึ่งซึ่งบ่เหมือนนักนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังพื้นฐานของชาวพุทธวิถีพุทธ A way of life เนี่ยคือศีลสมาธิปัญญาวิถีของคนที่เป็นพุทธจริงๆคือคนที่ปฏิบัติตามหลักของไตรสิกขาคือศีลคือสมาธิปัญญาอู้ถึงเรื่องพุทธก็คือศีลสมาธิปัญญานี่คือหลักการทีนี้เราลองมาพอบ้านเฮาเมืองเฮาเดี๋ยวนี้งานอะไรอย่างก็เอาเหล้าเป็นที่ตั้งแต่งานเหล้าเป็นตัวตั้งแม้แต่งานศพนะงานสูญเสียนะแต่ยังรักมีเหล้าอยู่ไม่ต้องไปอู้ถึงแห่พระป่าขวดตาลบวชหน้าก็จะส่งคนเข้าไปสู่ธรรมอ่ะส่งด้วยเหล้าเมาเหล้าเมายากันอยู่งานอะไรอย่างต่างๆถ้ามีเหล้านี่เป็นไปได้ยากแล้วมันเป็นพูดตรงไหนศีลรู้ไปแล้วศีลแล้วไปแล้วมันก็เนี่ยแค่เป็นพิธีกรรมประเพณีแล้วมันไม่ได้ผลในเชิงบวกนะมันเป็นผลในเชิงลบเป็นบาปแทนที่จะได้บุญนะครับเป็นบาปถ้าจัดอย่างนั้นโดยหลักการของพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเรียบง่ายประหยัดประโยชน์จัดการจัดงานบ่ต้องเลี้ยงเหล้าทุกงานทุกอย่างนิมนต์ตัวเจ้ามาไหว้พระรับศีลฟังธรรมถวายทานถวายเพลจบเป็นอันเสร็จกินเข้ากันเนี่ยโอ้กันตามภาษาเพื่อนภาษาปี่ภาษาน้องภาษาคนหูจักติดบ้านไผ่บ้านมันโอ้ยังอี้มันปลอดภัยโลวัยเมาเหล้าจากงานนั่นไปกับไปเป็นศพแหมตายแหมรถจนรถแฉลบก็จําเป็นต้องมาจัดงานศพแหมก็จากการไปกินเหล้าจากงานนั่นมาอย่างสังคมไทยนี่มันปิ้นป้อนท่านผู้ฟังมันบอกเป็นพุทธความเป็นพุทธเนี่ยคือเป็นพุทธโดยการตั้งอยู่บนฐานของศีลสมาธิปัญญาถ้าอันไหนงานไหนบ่มีศีลบ่มีสมาธิบ่มีปัญญาเนี่ยความเป็นพุทธไม่มีมันเป็นพระมันเป็นผีถึงแม้จะทําในนามพุทธก็ตามแต่มันบ่ใช่พุทธแท้เพราะว่ามันไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานของศีลสมาธิปัญญาวิถีพุทธคือวิถีที่เอาศีลเอาสมาธิปัญญามาใช้ในชีวิตประจําวันเพราะนั้นวันนี้เราต้องคืนสู่อ้อมกอดของพระพุทธเจ้าต้องคำเพื่อหลักการเนี่ยมันมั่นคงโดยเฉพาะงานวัดงานวางานบุญประเพณีเนี่ยงานกฐินก็ดีงานพระป่าก็ดีแห่ควาตานก็ดีเนี่ยบ่สมควรที่จะมีสิ่งเหล่านี้ก็คือเหล้าอบายมุขบางงานบางตีก็จัดลำวงย้อนยุคเอาเหล้ามากินมันสร้างวิหารเงินมันได้จากเงินบาปลูกไม่ใช่เป็นบุญจัดโต๊ะจีนเลี้ยงกินเลี้ยงเนี่ยตอนนี้เอาเงินมาเป็นใหญ่นะในศาสนาเงินสำคัญแต่ที่สำคัญกว่าคือวิธีการที่ได้มามันต้องได้มาจากความบริสุทธิ์ใจของญาติโยมที่กินที่ตานไม่ใช่เพราะไปสนุกสนานเพลิดเพลินมันก็เหมือนกับจัดงานกินงานเล่นงานเอวอ่ะแล้วระดมทุนอ่ะเป็นอบายมุขเป็นบาปอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งซึ่งอยู่ในข้อสิบนี้นะเอาละท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีรปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านซบเตินตำบลซบป้าดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา4-5ไปจนถึง7 โมงไปเจ้าผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวประชาหลายคลื่น หลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ซึ่งเป็นไลฟ์สดของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมและของทั้งวัดฝ่ายหินบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงขลานครลำวิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ในวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8 โมงเป็นต้นไปแล้วก็เอาไปลงไว้ในเพจของสถาบันธรรมาภิวัตน์ซึ่งท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังในเพจของสถาบันธรรมาภิวัตน์ได้ในทุกโอกาสทุกเวลาแล้วก็เดี๋ยวจะได้เปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะท่านผู้ฟังย้ำคือท่านผู้ฟังได้ฟังแถมกันหนึ่งสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะร่วมทำบุญจัดซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาหน้าที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตน์บ้านศพเตินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ200,000 กว่าบาทท่านผู้ฟังจะแล้วจะเสร็จนะท่านไหนคนใดจะมาปิดบุญนี้ก็เจริญพรเนอะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่สามารถร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตน์หมายเลขบัญชี5360755318หมายเลขบัญชี5360755318เป็นธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชี ที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตน์หมายเลขบัญชี5360755318วันนี้ได้อู้ถึงเรื่องซิดแนวทางในการเอาชนะความทุกข์ด้านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันตอนนี้จะทวนก่อนหลังจากทวนเสร็จแล้วก็จะเปิดสายด้านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมมือร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันข้อแรกเพิ่นบอกว่าเวลาเฮาปะกับอารมณ์ที่มันบ่น่าพอใจมันจวนที่เฮานั้นโกรธหรือว่าเดือดร้อนใจขึ้นมาจงอย่าไปอู้จงอย่าไปทำอะหยังแต่จงคิดเมื่อได้ก่อนว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่กู้คนในโลกนี้บับปรารถนาจะปะจะหันแต่กู้คนก็จะต้องปะมันต้องพบมันสิ่งนี้คือสิ่งที่เฮาจะเอาชนะมันด้วยการสลัดมันเฮือลุดออกไปจากใจก่อนถ้าเฮาสลัดมันออกไปจากใจได้เฮาก็จะเป็นอิสระแล้วก็บ่เป็นทุกข์เมื่อเฮาบ่เป็นทุกข์เพราะมันลดความหมายก็แปลว่าเฮาชนะมันอันนี้คือข้อแรกข้อที่2มันบอกว่าเมื่อเฮาเกิดได้ดังนั้นแล้วเนี่ยจนจิตมองหันสภาวะที่มันใสสะอาดในตัวมันเองจงหวนกลับไปคิดว่าแล้วเฮาจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเมื่อกี้นาทีเฮาก็จะรู้วิธีที่จะแก้ปัญหานั้นอย่างถูกต้องที่สุดและก็ฉลาดเฉียบแหลมที่สุดโดยที่เฮาจะบ่เป็นตุกกับเรื่องนั้นเลยอันนี้คือข้อที่2นะครับข้อที่3มันบอกว่าเวลาที่เฮาปะกับความพัดผ่าสูญเสียก็จงยุดจิตไว้อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วและจงยอมรับว่านี่คือสภาวะธรรมดาที่มีอยู่ในโลก
มันเป็นของที่มีอยู่ในโลกนี่มานานแล้วเขาจะไปตื่นเต้นแล้วก็เสียอกเสียใจกับมันเนี่ยอย่างมันจะเป็นอย่างใดก็คือมันเป็นไปบ่ต้องตื่นเต้นแล้วก็จงกึดเพื่อใดว่าในที่สุดเขาก็จะต้องพัดพากแล้วก็สูญเสียแม้กระทั่งชีวิตของเขาเองวิธีกึดอย่างนี้เนี่ยจะทำเมื่อเขานั้นบ่เป็นทุกข์เลยอันนี้คือข้อที่สามข้อที่สี่เพิ่นบอกว่าเวลาเฮาปะกับเรื่องที่มันบ่ดีจงอย่ากึดว่าเนี่ยอย่างถึงต้องเป็นเฮาเนี่ยอย่างเรื่องอย่างอีต้องเกิดขึ้นกับเฮาจงอย่ากึดอย่างนั้นท่านผู้ฟังเพราะยิ่งกึดเท่าใดเนี่ยเฮาก็จะปะตุกเต้าอั้นหรือว่าจะเป็นตุกเต้าอั้นความคิดอย่างนั้นไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาแต่มันสร้างปัญหาต้องมองโลกในแง่บวกในวิกฤตมันมีโอกาสในความผิดพลาดมันมีการแก้ไขอันนี้คือข้อที่สี่ข้อที่ห้าเพื่อนบอกว่าจงคิดอย่างนี้เสมอว่าบ่าว่าเรื่องดีหรือว่าเรื่องเลวที่จะเกิดขึ้นกับเฮามันต้องตื่นเต้นแต่จงยอมรับมันกล้าเผชิญหน้ากับมันแล้วก็ทำจิตให้อยู่เหนือมันด้วยการบ่ยึดมั่นในมันแล้วก็บ่อยากจะให้มันเป็นไปตามใจของเฮาแล้วเฮาก็จะบ่ทุกข์กับมันอันนี้คือข้อที่ห้าข้อที่หกเพิ่นบอกว่าจงเฝ้าสังเกตดูความรู้สึกของตัวเก่าอยู่เสมอถ้าจะบ่สบายใจจงหยุดคิดเรื่องนั้นทันทีถ้าสบายใจอยู่ก็จงเตือนตัวเก่าว่าอย่าประมาทระวังสิ่งที่มันจะทำให้เฮานั้นบ่สบายใจจะเกิดขึ้นกับเฮาแล้วให้ท่านพร้อมกับพร้อมรับความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ด้วยจิตใจที่เปิดกว้างอยู่เสมอพร้อมรับทั้งสุขและทุกข์นะที่มันจะเกิดขึ้นกับเฮาเวลาขึ้นเขาก็จะไปหลงนะเวลาลงเขาก็จะไปท้ออันนี้คือข้อที่หกข้อที่เจ็ดมันบอกว่าถ้าจะเกิดความสงสัยอะไรอย่างขึ้นสักอย่างหนึ่งก็จงตอบตัวเก่าว่าจะไปพึ่งสงสัยมันเลยจะทำให้จิตใจเฮามันบ่สงบแล้วก็จะเพ่งฮือหันความบริสุทธิ์ภายในจิตใจของตัวเก่าอย่างชัดเจนแล้วก็สรุปว่าบ่มีอะไรอย่างที่จะดีไปกว่าการเข้าถึงสภาวะแห่งความสงบแล้วก็เป็นอิสระเสรีในจิตใจของเฮาทุกอื่นทุกทางโลกมีได้ชั่วคราวทุกยืนยาวต้องเข้าหาธรรมนะอันที่แปดท่านผู้ฟังมันบอกว่าความรู้จักในการรักษาจิตใจให้มันสงบแล้วก็สะอาดอยู่เสมอนี่แหละคือสติปัญญาความรู้แจ้งธรรมความเป็นจริงความทุกข์จะเกิดขึ้นในใจของท่านบ่ได้เลยถ้าเฮามีจิตใจที่เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตนะฮะข้อที่เก้าเพิ่นบอกว่าจงเข้าสมาธิเมื่อมันสมควรแก่เวลาที่มันเอื้ออํานวยบ่ต้องปรารถนาจะหันหรือบ่หันจะเป็นหรือบ่เป็นอันอย่างจากสมาธิและเมื่อจิตมันสงบเย็นแล้วก็เพ่งจิตไปพิจารณาชีวิตและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปัญหาที่ตัวเก้ากำลังประสบพบเจออยู่แล้วก็สรุปว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นบ่ควรยึดมั่นถือมั่นเลยข้อสุดท้ายเพิ่นบอกว่าจงทำกับปัญหาทุกอย่างให้ดีที่สุดใช้ปัญญาแก้ไขมันบ่ต้องวิตกกังวลกับมันถึงเวลาแล้วจงเข้าสู่สมาธิได้เวลาแล้วจงออกมาสู้กับปัญหาอย่างนี้เรื่อยไปและจงปฏิบัติอย่างอี้ถึงวันแล้วจิตใจของเฮาก็จะบรรลุถึงความสะอาดบริสุทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์สูงสุดในสักวันหนึ่งซึ่งประเมินนานนักศีลสมาธิปัญญาเป็นบาดฐานของชาวพุทธเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวพุทธจงทำตัวเก่าเพื่อตั้งอยู่บนบาดฐานของศีลของสมาธิของปัญญาเอาละท่านผู้ฟังตอนนี้ได้เวลาเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านจะได้โทรเข้ามาร่วมอู่ร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึศกับเห็นกันแล้วเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังได้โทรเข้ามา
ระมูระเอยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงทบทวนความเห็นกันที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาระมูระเอยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดความเห็นกันพอดีมีสายแรกเข้ามาเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่อมเจริญอ๋อพอดีสายรุดไปโทรเข้ามาใหม่นะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่อมเจริญพรกับมาตรการครับอาจารย์สาธุลุงคำบ้านห้วยการบ้านห้องละปูนเนาะเป็นได้พ่องลุงคำสัญญาณชัดเจนดีก็ชัดเจนครับโอ้สาธุละปูนฝนตกพ่องก็ตกครับเป็นเลยตกเอาจุ่มเย็นเป็นซุกนะแบ่งมาลำปางพ่องเนอลุงคำเนอประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับเอาดีดีจุ่มเย็นเป็นซุกเนาะนะสาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังเนอลุงคำเนอสาธุเจริญพรสาธุนะลุงคำโทรเข้ามาเป็นคนแรกนะสายแรกโทรเข้ามาบอกว่าฝนตกสัญญาณชัดเจนดีจุ่มเย็นเป็นสุขต้องอนุโมทนาบุญกับลุงคำเรียนเชิญเจริญบอลท่านผู้ฟังนะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่อมเจริญพรสาธุคุณแม่คำนวณแจ้สอนเมืองปานลำปางเนาะแม่เนาะสาธุแม่สัญญาณชัดเจนก่อวันนี้เช้าวันนี้ทราบเจนดีวันนี้เจ้าเอาอนุโมทนาบุญอันตั้งแต่แรกเริ่มจนสดสุดท้ายแม่เนาะแม่เนาะเช้าวันนี้มีปัญหาเพื่อยังเอาสาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังเนาะแม่เนาะเช้าสมะวันนี้เจ้าสมะวันนี้เจ้าวันนี้หวังเข้าออกเข้าใจแล้วถูกออกถูกใจดิเนาะแม่นอเจ้าถูกออกถูกใจกันมาดำเจ้าเนี่ยโอ้สาธุอนุโมทนาบุญเนื้อแม่เนอเจ้าสาธุเจริญพรสายที่สองจากเมืองปานลำปางสายแรกจากละปูนนะสายที่สองจากลำปางเรียนเชิญเจริญพรเนื้อพี่น้องเนอที่เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรพระเจ้าเจ้าพระเจ้าอ๋อสาธุแม่หลวงบ้านบวกเมืองลี้ละปูนเนาะเจ้าเป็นได้พ่องแม่สัญญาณชัดเจนดีก่อเจ้าฟังเจ้าล่ะเอาตื่นอกตื่นใจเนาะแม่เนาะใจก่อนฉันเข้าใจโอ้สาธุฝนตกพ่องก่อแม่เมืองลี้ฝนตกพ่องก่อเนี่ยมาละมาละจุ่มเย็นเป็นสุกละเนาะแม่นอมาแบ่งมาลำปางพ่องเด้อลำปางบ่ตกเด้อนะบ่ตกเด้อบ่ตกเด้อแบ่งมาลำปางพ่องเด้อตกหน้าเอาดีละแม่ยีละจะได้เนี่ยอันปลูกพักทักไม้เนาะแม่เนาะนะสาธุเนาะแม่เนอสาธุเจริญพรสาธุสาธุเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122พี่น้องที่อยู่ที่ไหนตั้งใดเชียงใหม่ละปูนลำปางแป้นั่นพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนตลอดจนถึงญาติโยมที่ติดตามรับฟังทางเพจ Facebook ไลฟ์สดในประเทศต่างประเทศโทรเข้ามาที่เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรโอ้สาธุยมป้อเป็นได้พ่องเมืองละปูนเจดีย์สามยอดลำปางบ่ตกเลยป้อละปูนพุ่นตกนักเนาะอ๋อหมอกบอลน้อยเดียวกำลังมันกำลังเริ่มต้นกับป้อเดียวสักกรรมก็จะปลาหมู่มาแล้วกะสาธุนะพ่อเนื้ออนุโมทนาสาธุพ่อบุญตันเจดีสามยอดละปูนโทรเข้ามาให้กำลังใจกันอนุโมทนาบุญเวลาเหลือหนักอยู่เนื้อท่านผู้ฟังที่เบอร์064-125-4122เบอร์
0641215412เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันคนไหนที่โทรเข้ามาแล้วสายรุดไปกับโทรเข้ามาใหม่เนอพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งนี่ครับแต่นี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พรเจริญพรเจริญพรยมแม่อู้ดังน้อยนอสาธุนะอันสัญญาณชัดเจนดีนอแม่เนาะสาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเนอแม่เนอได้กำลังใจจะนัดยมแม่อนุโมทนาสาธุยมแม่ฟังประจำประจำนะโทรเข้ามาให้กำลังใจกันสาธุเนอสาธุนะยินเชิญเจริญพรในดังผู้ฟังนะที่เบอร์064125 4122เบอร์064125 4122วันนี้เนื้อหาสาระดีเนอะท่านผู้ฟังสิบวิธีในการเอาชนะปัญหานะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะได้จะได้พ้องเจริญพรแก้วแก้วไม่แสบแก้วทำไมแก้วไม่ถูกเกี่ยวสินะพรนี่อ่ะมันห้องหลับบุญเด้อติดแจมนะมาแจมนะมาเข้ารายการนั่นนะเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญสัญญาณชัดเจนดีเนาะโอ้สาธุฝนตกพร้อมกับยมแม่ตั้งปูนตกตะวันเจ้าเอาเจ้าโอ้จุ่มเย็นเป็นสุขอนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอะเจ้าอยากไปแชร์เนอะสาธุคิดความใจเข้าใจดีเนอะเจ้านะคะแจ้งสาธุแม่อนุโมทนาไปแชร์สาธุสาธุเจ้าสาธุเจริญพรยมแม่โทรเข้ามาจากสีเตี้ยสีบ้านสีลาพรสีเตี้ยบ้านห้องละปูนพี่น้องเมืองน่านพี่น้องเชียงใหม่พี่น้องลำปางแต่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนตลอดจนถึงทั่วโลก ที่ติดตามและฟังทางอินเทอร์เน็ตอยู่เจริญพรเนอะโทรเข้ามาที่เบอร์064125 4122 064125 4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งนะครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ้องเจริญพรอ๋อสาตัวแม่ลี่บ้านห้วยทกบ้านโฮงหลับปูนเนาะแม่เนาะฝนตกพร้อมก่อยอมแม่โอ้สาตุเดี๋ยวมันก็มาเรื่อยๆจะช่วงเย็นเป็นชุกเนาะเย็นสบายเนาะแม่เนาะสาตุเข้าใจดีเนาะแม่เนาะโอ้จะไปลืมติดตามรับฟังกันประจำประจำเนาะเอาดีละยมแม่โอ้บ่เป็นยังบ่เป็นยังสาธุเนอะสาธุเจริญพรสาธุนะยมแม่ลิบ้านห้วยพกบ้านห้วยกะบ้านห้องละปูนโตเข้ามาเฮ้ยกำลังใจกันบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีติดตามรับฟังเป็นประจำบางเตื้อติดตามรับฟังตลอดแต่บ่ได้โทรนะเรียนเชิญเจริญพรเนอะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064125 4122064125 4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้ห้องเจริญพรเจริญพรอันยมแม่โอ้ดังน้อยหนึ่งเนอะสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่น้อยบ้านห้วยแหนนอกยมแม่ลีวิทยุน้อยหนึ่งเนอร์พอดีเสียงจากวิทยุมันสะท้อนมาเนาะฟังตังโทรศัพท์เอาเนอร์นะเจริญพรสาธุอันสัญญาณชัดเจนเนาะแม่นอกโอ้สาธุอนุโมทนาฝนตกพังก่อยมแม่ฮัลโหลฝนตกพังก่อยมแม่อ๋อมักจุ่มมักเย็นน้อยๆนะแม่นออย่างไรก็รักษาสุขภาพเนอะแม่เนอสาธุสาธุเจริญพรสาธุนะสาธุญาติโยมที่โทรเข้ามาเจริญพรหลีวิทยุนะแล้วก็ฟังทางโทรศัพท์เอาเนอะน
เพราะว่าถ้าฟังทางวิทยุเนี่ยเสียงมันจะสะท้อนมันจะเบาชัดนะฮะเอาฟังทางโทรศัพท์แล้วก็รีวิทยุก็น้อยที่สุดหรือปิดไปเลยก็ได้ในช่วงที่อู้นะหรือรีน้อยๆนะฮะเหลือเวลาแห่งประมาณ17 นาทีท่านผู้ฟังได้แห่งจับหลายสายที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพร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 ต้องขออภัยกับสายนี้เนาะนะขอตัดสายไปเพราะว่าบ่มีเสียงนะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่เบอร์064-125-4122ท่านไหนที่โทรเข้ามาแล้วเสียงบาชัดเจนโทรเข้ามาแล้วสายตัดไปโทรเข้ามาแล้วบัตรทิศโทรเข้ามาใหม่ที่เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุสัญญาณชัดเจนนี่น้อยมแม่น้อเป็นใดพ่องตั้งปูนฝนตกพ่องก่อเอาสาธุมันนั้นอยู่ที่จุ่มที่เย็นเนาะแม่เนาะอันฟังมากวันนี้เข้าใจดีเนาะม่วนอกม่วนใจเนาะแม่เนาะแม่ก็เดี๋ยวมันนักแล้วแล้วก็แม่ก็ท้องมากเปิดแล้วโอ้อย่างเงี้ยดีเข้าตามความเป็นชาวพุทธเนาะแม่เนาะแม่ก็เป็นเจ้ามาเสียไปนะอ๋อเป็นมาแล้วก็ยุคยาตีกันแล้วโอ้นะก็เฮากับทำใจได้แล้วเนาะแม่เนาะแม่ก็ทำใจเอาทั้งนั้นแหละค่ะมาเป็นที่ตั้งที่เปิ่งเนาะแม่เนาะนะจ้าโอ้สาธุท่านมาเป็นทุกข์ก็ถ้าอ่าตัวเฮาเนาะแม่ละแม่ละเอาปล่อยใจทำใจได้ก็จะสุขสบายใจเนาะนะใครก็ตายหมดกันเนาะใครแมก็่เป็นยากกันได้หมดเนาะแม่เป็นสัจธรรมเนาะแม่เนาะนะจ้าสาธุเนอะแม่เนอสาธุเจริญพรเจริญพรคุณโยมจากเชียงใหม่จากดอยสะเก็ดกำแพงหิน โดเข้ามาบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันว่าเนี่ยก็จะก็สูญเสียจากการจากไปของลูกแต่ว่าตอนเนี้ยทำใจได้เพราะว่าเอาธรรมะมาเป็นที่เปิ้งโอ้อนุโมทนาบุญพอดีมีสายเข้ามาหนึ่งสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้งจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจริญพรเจริญพรต้องขออภัยตัดสายนี้ไปพอดีสัญญาณ เสียงบ่ชัดเจนบ่มีคนอู้นะฮะคุณโยมรีวิทยุแล้วก็ฟังทางโทรศัพท์เนะโทรเข้ามาที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งที่ฮับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ้องเจริญพรโอ้สาธุแม่สุเนาะสัญญาณชัดก่อแม่วันนี้ได้กำลังใจเด้อได้กำลังใจจันนักโยมแม่อนุโมทนาบุญเด้อสาธุเจริญพรนะแม่สุบ้านร้องที่จริงอันเปิ้นอยู่เวียงป่าเป้าแต่ว่าเปิ้นมีลูกมีหลานทำงานอยู่ละปูนนะบางเตื้อก็อยู่ละปูนบางเตื้อก็อยู่เวียงป่าเป้าบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีต้องอนุโมทนาบุญเด้อเวลาเหลือแฮมยูเนอร์ท่านผู้ฟังที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรไปสาธุเอาสาธุมาแล้วแม่จันเรือนสายเวียงตะการสันปะตองเชียงใหม่สัญญาณชัดเจนเนาะแม่นอชัดเจนดีเจ้าทำมากก็ถูกออกถูกใจเนาะวันนี้เนาะโอ้งานยังก็ติงเอาเหล้าเบียร์ขึ้นโต๊ะก่อนนะนะนั่นนะแล้วก็หาว่าอันเป็นพูดเป็นพูดนะมันพูดตังใดหมูเนาะ เออถ้าพูดแท้มันต้องปราศจากหมูนี้เนาะแม่เนาะอืมขาดเหล้าขาดเบียร์เหล้าหวานกันเนี่ยเจ้าภาพอย่ามาชิจิแต่ว่าอีเนาะอืม นะ
แต่ก็ดีนะมันบอกมีมันเป็นดีที่ดีที่สุดนะแม่เนาะนะลิงงานมันยกคูจะบ่ไม่กันเล่าหรือเปล่าเออเนี่ยมีกับเราเป็นตัวตั้งตัวตีมดเลยเนาะนะต้องนั่นแต่เออถ้าเฮาเป็นปุ๊ดแต่เฮาก็จะต้องทําให้มันปราศจากหรือมดการมดงานอย่างเรียบร้อยแล้วก็กินก็ว่ากันไปเนาะอย่างนั้นมันจะดีเนาะอืมเออแม่นละบ่ใช่ว่าอันมาเลี้ยงตอนที่อันกินกับงานกับการมันกับบัเจตี้เนาะแม่เนาะนะดูจะติดอยู่หันก่อนแล้วมากินกันนะเออนั่นนะนั่นนะวันแห่งทุเจ้าแห่งเมื่อใดจะย่างสักเกลืออีบอกนะอนุโมทนาบุญกับแม่เนอะสาธุสาธุเจริญพรแม่จันเดือนใสเวียงตะการสันปะตองเชียงใหม่นะโทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันเหลือเวลาอยู่หน้าท่านผู้ฟังเนอะเจเบอร์0641254122เบอร์0641254122วันนี้ได้อู้ถึง10วิธีการในการปรับตุกนะหรือว่าทำเพื่อญาติโยมนั้นได้พ้นจากความตุกก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่ดีมากๆถ้าใครทำได้ก็เหมือนกันปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งนะครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรโอ้สาธุยมแม่สัญญาณชัดเจนเนาะวังเหนือโอ้อนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอะติดตามรับฟังกันเนอะได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนาสาธุเจริญเจริญพรโยมแม่จากอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางโทรเข้ามาฮือกำลังใจกันได้กำลังใจจัดนักเหลือเวลา10นาทีท่านผู้ฟังเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดกําเห็นกันนะฮะอันเดียววันนี้ในช่วงสายๆก็จะมีประชุมเรื่องของหลักประกันสุขภาพหรือว่าสปสชในภาคประชาสังคมนะฮะในเมืองลำปางอาจจะมาได้รับสายจากท่านผู้ฟังแต่ว่าโทรเข้ามาเตอะนะถ้าหันเบอร์แล้วเดี๋ยวจะโทรกลับทีหลังวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุคุณโยมแนะนำตัวน้อยแต่อรวรรณค่ะอยู่บ้านประจังบ้านน้ำย้อยเป็นลูกพระอาจารย์ลำเพิงเหมือนกันค่ะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญน่ะแต่ว่าจะไปแอลซบเตินนี่เขาจะออกทางใดค่ะมาซบเตินเนาะก็ตั้งหลักตั้งเกาไว้ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะเองนะแม่มันอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าประมาณสัก3 กิโลเนี่ยถ้าเขาตั้งเกาไว้ที่โรงไฟฟ้าแล้วก็โทรมาถามนี่นะถ้ามาถึงใกล้ถึงโรงไฟฟ้าแล้วโทรถามปุ๊บเนี่ยก็จะเข้ามาสัก3-4 กิโลเนี่ยโยมแม่ถ้ามาวันไหนโทรมาบอกเนอะแม่เนอะเบอร์นี้เนอะแม่เนอะเบอร์นี้เนอะสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะสาธุเจริญพรเอามาเลยแม่มาเลยถ้ามีเวลามาแอลได้แม่ได้ยินดีโยมแม่ยินดีเจริญพรเจริญพรสาธุสาธุนะโยมแม่อรวรรณนะเพิ่นบอกว่าโอ้อยากให้มาแอลหาก็มาเลยอันเอาเป้าไว้ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะหรือถ้ามี GPS นะตั้ง GPS ที่สถาบันธรรมาภิวัตหรือที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตตั้งเป้าไว้ตั้งท่านนะฮะแล้วก็ GPS มาจากปลาเฮามานะถึงนะฮะเหลือเวลาแห่ง7นาทีท่านผู้ฟังเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมมูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดกําเห็นกันนะฮะหรือท่านไหนอยากจะร่วมทําบุญจัดซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาก็เรียนเชิญเจริญพรนะได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตหมายเลขบัญชี
536 0755 318หมายเลขบัญชี536 0755 318เป็นธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัฒน์นะฮะเวลาเหลือแหมประมาณสัก6นาทีท่านผู้ฟังได้แหมหลายสายเนอะเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกดความเห็นกันนะที่เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้กันเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรแม่บัวเขียวสาธุอยู่บ้านไหนโยมแม่บัวเขียวบ้านเวียงกะหลงอ๋อเชียงรายเนาะแม่เนาะเจ้าสัญญาณเป็นได้พ่องแม่ตั้งปูนชัดเจนดีก่อชัดเจนจัดดีเอาได้ยินเจ้าได้ยินทีเอาแล้วมาฟังอย่าเอาอนุโมทนาบุญทุกวันอังคารเนาะแม่เนาะจะไปละไปลืมกันเนาะเจ้าสาธุแม่สาธุเจริญพรสาธุเจริญพรนะโยมแม่โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดความเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรหน้าที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดความเห็นกันเวลาเลยประมาณสัก5นาที6นาทีพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสวัสดีค่ะเจ้าสาธุโยมแม่แนะนำตัวน้อยอยู่สันเขตสันมะเขตเบียงป่าเป้าเนาะแม่น้อแล้วโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนดีน้อเจ็ดสิบแล้วโอ้อนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเนอะแม่เนอโอ้นี่กาแฟนพันธุ์แท้ชื่นใจแม่ชื่นใจสาธุนะแม่เนอสาธุเจริญพรยมแม่จากเวียงป่าเป้าบันสันมะเข็ดเราเข้ามาฮื้อกำลังใจกันอนุโมทนาบุญกับยมแม่นะฮะเรียนเชิญเจริญพรเวลาเหลืออยู่แห่งน้อยหนึ่งท่านผู้ฟังที่เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไปสาขาพระจันทร์อ๋อสาตุเป้าบินเวียงป่าเป้าเชียงรายสัญญาณชัดเจนก่อนป่ะครับชัดเจนครับฝนตกพ่องก่อเวียงป่าเป้าสัมภาระตกนะอ๋อพอได้จุ่มได้เย็นเห็นน้อยนึงนะป่ะเนาะเอออนุโมทนาบุญรักษาสุขภาพนะป่ะเนาะสาธุเจริญพรได้กำลังใจจำหนักยมป่ออนุโมทนาสาธุนาเป้าวินจากเวียงป่าเป้าเชียงรายโทรเข้ามาฮื้อกำลังใจกันบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีฝนตกน้อยหนึ่งนี่นะนะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาสมบูรณ์เอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดความเห็นกันที่เบอร์064-125-4122นะฮะอันด้านผู้ฟังเอาปะกัน2วันเนอะวันอังคารที่5ถึง7โมงแม่เจ้ามีวันเสาร์แห่งวันหนึ่ง8โมงถึง9โมงนะมี2วันก็เรียนเชิญเจริญพรได้ติดตามรับฟังนะรายการธรรมะสาระดีๆอย่างนี้เป็นประจำประจำเนอะท่านผู้ฟังเนอะจะไปละไปลืมกันเอาธรรมะเป็นที่เพิ่มที่อาศัยเอาธรรมะเป็นที่ระลึกเอาธรรมะมาเป็นมิตรคู่เรือนมาเป็นเพื่อนคู่ใจเราจะได้สบายอกสบายใจสุขอกเย็นใจจุ่มอกเย็นใจนะฮะเรียนเชิญเจริญพรเวลาเหลือ2นาทีท่านผู้ฟังที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกดความเห็นกันได้นะฮะก็วันนี้ได้อู้ถึงเรื่องธรรมะ10อย่างเพื่อทำให้ความทุกข์นั้นมันเบาบางหรือหายไปหวังว่าท่านผู้ฟังก็จะได้ธรรมะสาระดีๆอย่างนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันธรรมะมันจะมีคุณค่าธรรมะมันจะมีความหมายก็ต่อเมื่อเราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันถ้าเราบ่เอาไปประพฤติปฏิบัติบ่เอาไปใช้คุณค่าและความหมายของมันก็จะบ่มี
นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็เอาไปปฏิบัติกันพอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้เป็นสายสุดท้ายนะฮะเจริญพรเจริญพรเจริญพรอันคุณโยมรีวิทยุน้อยหนึ่งเน้อแล้วฟังทางวิทยุเน้อเจริญพรเจริญพรขอตัดสายนี้เน้อนะต้องขออภัยกับคุณโยมพอดีเวลาโทรเข้ามาท่านผู้ฟังเพื่อรีวิทยุแล้วก็อยู่ไกลๆน้อยหนึ่งนะฟังทางโทรศัพท์เน้อขอแฮมสายหนึ่งเน้อที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามานะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งขอสายนี้เป็นสายสุดท้ายนะฮะเจริญพรสาธุคุณโยมแนะนำตัวน้อยอยู่แมงเม่นเจ้าโอ้โอ้อันแมงเม่นแม่สวยเจ้าสาธุแม่สวยเชียงไฮ้เนาะแม่น้อเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังเนาะแม่เนาะโอ้ตอนนี้ตันแล้วเป็นบุญแล้วได้อู้ได้เอ่ยกันน้อแม่น้อเจ้าป้าบอกท่านโสดทุกองไม่ได้ฟังทุกโสดเลยเจ้าโอ้สาธุสาธุอนุโมทนาสาธุเจริญพรเอาละท่านผู้ฟังเวลาของรายการธรรมาภิวัตรมดลงแล้วเอาปะกันทำไม8 โมงตี5ถึง7 โมงแม่เจ้าทุกวันอังคารนะวันนี้เวลาหมดแล้วอาตมาภาพพระสาธิตธิรปัญโยผู้ดำเนินรายการธรรมาภิวัตนั้นเป็นรายการวิทยุ เพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระอุบาสังฆะที่เคารพอย่างสูงทุกรูปที่ออกที่เป็นพระนักจัดรายการและก็ดูแลสถานีอนุโมทนาบุญกับเจ้าของเครื่องเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศเอาไปส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาขอสุมาภัยกับญาติโยมที่โทรเข้ามาแล้วบัดติดโทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายเดี๋ยววันอังคารหน้าโทรเข้ามาใหม่5ถึง7 โมงวันนี้สัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าศรัทธาสุตติพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญเจริญพร